เปิดตัว10ไฟท์10คู่ที่7นะครับลีซอปะทะเจ๋งบิ๊กแอสคนแห่จับตาจะมีดราม่าอีกไหม10ไฟท์10ซีซั่นที่2นะครับเปิดภาพโปรโมทคู่ที่7ระหว่างลีซอธีรเทพปะทะเจ๋งบิ๊กแอสนะครับฉายแววเดือดไม่เบาขณะแฟนๆแห่คอมเมนต์จับตาดราม่านะครับผลจะค้านสายตาอีกหรือไม่กลายเป็นรายการมวยที่มาคู่กับดราม่าไปแล้วนะครับสำหรับรายการมวยดารา10ไฟท์10ซีซั่นที่2ที่ไม่ว่าจะมีการชกของคู่ไหนนะครับก็จะมีประเด็นดราม่าตามมาได้ตลอดซึ่งประเด็นที่คนจับตามองมากที่สุดก็คือผลการตัดสินที่หลายครั้งนะครับค่อนข้างจะค้านสายตาคนดูนั่นเองโดยล่าสุดนะครับเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2563ทางรายการ10 Fight 10ก็ได้ปล่อยภาพโปรโมทของนักชกคู่ที่7ออกมาให้ได้ชมกันแล้วนะครับซึ่งเป็นการพบกันระหว่างลีซอธีรเทพนะครับอดีตนักฟุตบอลกองหน้าทีมชาติไทยปะทะร็อกเกอร์มาดเข้มเจ๋งบิ๊กแอสนะฮะโดยงานนี้ก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์จับตาการชกของคู่นี้ว่าจะมีดราม่าตามมาอีกหรือไม่นะครับผลการตัดสินจะขัดใจคนดูเหมือน2คู่ก่อนไหมซึ่งก็มีคนมองว่าทางทีมดำคงจะต้องชนะน็อกเท่านั้นจึงจะเป็นฝ่ายชนะขณะที่แฟนๆนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์เชียร์นักชกทั้ง2ฝั่งกันอย่างคับคั่งส่วนผลของการแข่งขันคู่นี้จะเป็นอย่างไรนะครับคงต้องรอติดตามกันในรายการ10 Fight 10ซีซั่นที่2ในคืนวันจันทร์ที่23พฤศจิกายนนี้เวลา 20:05 นะครับทางช่อง Workpoint 23ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ